รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำทำอย่างดีครับอร่อยจริงครับเฮ้ไม่ใช่ลองชิมดูไดโทษนะครับนี่ร้านผมเองครับผมจะนั่งตรงไหนก็ได้ไอเวลจริงๆมันน่าจะชื่อไอเวนคือส่วนตัวไม่ค่อยอินออกจากเอียนๆซะด้วยซ้ำไหนร้านแกไหนที่รักจะดูสิจ๊ะใครที่รักแกผิดคนแล้วไปเล่นที่อื่นไปถูกคนแล้วน่ารักงี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะเฮ้ยเล่นอะไรวะนี่ข้าวโพดว่าที่สุดที่รักของผมผู้หญิงทรงดีมีสไตล์แต่จีบยากโคตรดุชิบแต่ก็น่ารักอ่ะให้อภัยได้ครับเน่าเน่าแต่ก็รักนะน่าขานอ้าวนี่เป็นอะไรไปคนเนี่ยเป็นไรปะเนี่ยเปล่าไม่เป็นไรโอเคโอเคจริงเหรอเออโอเคใครโทรมาเตียดโทรตามอ่ะมีอะไรป่ะไม่มีแล้วทำไมตัวสั่นๆตัวร้อนป่ะขอโทษขอโทษเฮ้ยโอเคนะโอเคแม่จ๊ะพี่เคนเป็นเล็กกว่าดีพี่ดีกว่าดีสบายเลย
เฮ้ยงั้นเดี๋ยวกูไปห้องน้ำก่อนนะยังไม่ขอไม่ขอแจ๊สช่วยด้วยขอโทษแต่ทีแรกก็จบละเหมือนมึงเลยไม่มีอะไรแล้วครับทานต่อได้เลยพี่เหรอครับวันนี้วันนี้ครับเนี่ยดีที่ไงเออวันนี้บรรยากาศร้านดีนะพี่ดียังไงวะอย่างนี้พี่รู้อะนี่พี่หน้าตาผมโอเคแล้ววันนี้หล่อกว่านี้มาริโอ้ได้ค่ะนี่พี่มันแน่นอนอยู่แล้วงั้นผมมาแป๊บนึงแป๊บแป๊บทำอะไรเพิ่มไหมครับพอดีนี้ร้านพี่ชายผมบ่อยครับมืดเลยว่าละมืดแต่ที่ไม่ถึงที่เลยถึงต้องมันที่นั่นไรคนฆ่าผมหมดเลยแต่คนเนี่ยคนเดียวเองมึงว่ากูจะโดนหลีถ่ายป่ะวะไอ้ห่าเพิ่งปีหนึ่งเองมึงอย่าเพิ่งท้อดิวะฮัลโหลจ้าซอยอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านอยู่บ้านอะไรทำไมเสียงมันดังก้องแก๊งก้องแก๊งใช่ไหมกำลังดูทีวีอยู่เสียงมันก็เลยดังมึงอย่ามาต่อแหละเลยเออที่รักงั้นแค่นี้นะพอดีเรากำลังดูทีวีอยู่อ่ะอย่าถ้ามึงไม่กลับบ้านแล้วมึงตายจ้าซื้อชุดกันยังเนี่ยเรียบร้อยละเรียบร้อยละนี่น้องๆเปิดเรียนวันแรกก็เหย่อย่อยกันเลยเหรอครับน้องไม่ได้เหย่อย่อยเปิดเรียนวันแรกมันก็ต้องตื่นเต้นป่ะพี่พี่ไม่เคยอ่ะตื่นเต้นทําไมมึงแค่เดินตามรอยเท้ากูเนี่ยโอ้ยพี่กูตามมึงอยู่แล้วพี่นี่อย่างงี้เออปุ๊บตามรอยเท้ามึงอ่ะนะคุยนี่ตัวอย่างที่ดีคือคุณหมอเค้านี่ผมนี่หมอเลยครับผมเออหมอยอมเห็นใจเห็นใจดูด้วยเนี่ยมันไม่อยากกลับบ้านเอ้ยเด็กๆกลับบ้านแล้วดึกแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ไปเรียนไม่ใช่เหรอโอ้ยพี่เซนไม่ต้องงอหุบงอหัวแล้วไม่ต้องเลยกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ดูร้านต่อแต่ช่วยปิดร้านไม่ต้องโอ้จะดื้ออย่างขออยู่ก่อนอีกชั่วโมงนึงเฮ้ยเจดูน้องหน่อยดิวะกลับเลยกลับเลยกลับบ้านก็ได้แล้วนักศึกษาเอาน้อยไปครับเนี่ยเชื่อพี่เคนเขาไว้แล้วชีวิตจะดีพี่เคนเนี่ยก็นำแต่สิ่งดีๆมาให้พวกเรานะรู้ไหมอ้าวนี่มาไงอาจารย์พี่มอสร้านเนี่ยรู้ไหมว่าจะเปิดตอนแรกที่เปิดทำอะไรห้องสมุดเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กๆไอ้นี่โดยเฉพาะไอ้สามตัวนี่นะเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวแล้วนี่ถ้าไปโรงเรียนสายเนี่ยนะโดนครูตีแน่ๆเลยเดี๋ยวจะพี่มามุกไหนเนี่ยวันนี้ไม่มุกอ้าวรู้ไหมว่าพี่มอสอยู่คณะไหนอ้าวงงเลยโอ้โหนี่แหมทำเป็นข้าวโพดหลงฝักก็ได้งงเลยนี่รู้ไหมนี่เป็นอาจารย์คณะไหนคณะอะไรพี่คณะไหนเหรอคณะไหนถามใจเธอดูสิฮัลโหลไม่ใช่จะถามนี่ไม่ใช่ก็โดนเลยนะไปแล้วโอ้โหนักศึกษานี่กินน้ำอะไรเนี่ยฮะตัวแค่นี้ชงสักเข้มเลยชงโคตรเข้มเลยอ่ะไม่ป่วยไงป่วยไปกลับได้แล้วไป
แล้วเดี๋ยวพี่โทรหาพี่ฮัลโหลเฮ้ยกูถึงบ้านแล้วมึงอยู่ไหนอะเอ้ยเหมือนเดิมดิเหมือนเดิมนะแคนหัวใจพี่มอนมากเลยอะโอ้ยVIP ชั้นบนทั้งฟลอร์รับตาแน่นอนทางผู้คนอืมไม่ชอบคนเยอะอ่ะโอเคบายไปแค่นี้นะโอเคเจอกันเลยเอาจริงนะวันนี้ปวดมากไม่เอาอ่ะจานที่มอสกูดีใจด้วยเว้ยได้อาจารย์ดีปีนี้พวกเรารับน้องนี่ว่ะแล้วนี่ไม่มีอ่ะจะเอาฮิยับเลยปีนี้พวกพี่3คนอ่ะเป็นพี่วักเลยนะครับโทษนะพี่ใครถามครับมันตลกกันมากเหรอครับตลกไหมครับไม่ค่ะทำไมมาสายปั่นจักรยานแกล้งผมครับครับคุมไว้หน่อยก็ดีนะครับพวกโรคจิตมันเยอะคุณนะคะพี่เจครับมึงยังไม่ลองเลยนี่แค่ปีเดียวปีกว่ามึงรู้ได้ไงมึงไม่ชอบมึงดูดิวันแรกอ่ะใครเขาพกชีสมาเรียนกันมากมึงดูดิมึงดูมึงมองหน้ากูเว้ยมึงต้องไปกับกูโอเคป่ะกลิ่นความน่าเบื่อลอยขึ้นเลยทำอย่างกับทะเลาะกับพ่อแม่มามึงโตหน่อยดิวะเฮ้ยเราเป็นแพทย์เลยนะเว้ยเจ๋งป่ะแหมหายซึมเลยนะมึงอ่ะหายซึมเลยนะแหมร้ายมึงอย่าเป็นไอ้แมนขอร้องวิ่งสายมึงมานป่านเนี้ยโทษทีหยวนก็ขอโทษดิพาหลงเนี่ยขับจักรยานพาไปไหนไม่รู้อะไรวะแกแหละขับไปแกล้งชาวบ้านชาวช่องสองคนอ่ะหยุดพูดเลยรู้ว่ารุ่นพี่ตึงแล้วเนี่ยจริงๆเราจะเข้าก่อนก็ได้นะเว้ยแล้วก็ให้รออีกอ่ะเข้าไม่ได้เอ้ยโทษทีหยวนไปเถอะพี่ไปเถอะเอ้าเร็วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวปีนี้พวกเรารับน้องนี่หว่าวันนี้ไม่มีอ่ะจะเอาฮิยับเลยเฮ้ยเรา3คนเป็นพี่วากเว้ยพวกเราต้องเอาให้เละเหมือนปีของเรา
ุ่มหนักอยากบุกป่าอยากลุยโคลนอยากให้น้องทำอะไรก็ทำไปเถอะลุยโคลนเลยวะไม่แรงไปหรอวะว่าเบาก็ได้ไหมโหยปีที่แล้วอ่ะมึงโดนคนป้ายหน้าอย่างเงี้ยมึงยอมได้ไงวะนอกคืนอยู่วะเคยโดนมาแล้วไม่รู้สึกหรอสงสารน้องไหมไม่เออต้องลองหน่อยเว้ยเดี๋ยวมึงเหอะงั้นน่ะเฮ้ยสองคนนั้นปีหนึ่งปะวะใช่ใช่ซ้อมหน่อยดีกว่าปะฝึกไว้ฝึกอ้าวสวัสดีครับพี่เออนี่อยู่ปีไหนกันนะปีหนึ่งครับปีหนึ่งแล้วเรียนคณะอะไรกันนะวิทย์วาวิทย์วาเออรู้ไหมครับว่าคณะนี้เรียนยากมากนะครับอ๋อมีแต่บุคคลคุณภาพเท่านั้นครับถึงจะเรียนได้ใช่ป่ะเจ๊มั้งมั้งใช่ไม่ยากนะครับนอกจากเรื่องเรียนน่ะที่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องระเบียบวินัยเรื่องการเคารพรุ่นพี่หรือพูดง่ายๆนะลูกผู้ชายอ่ะเข้าใจป่ะครับเข้าใจครับแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยเรียนคณะอะไรครับวิทย์วะค่ะทำไมอ่ะคะวิทย์วะครับวิทย์วะความจริงก็เรียนไม่ยากนะครับมาปรึกษาพี่ได้หน้าหม้อปีนี้พวกพี่3คนอ่ะเป็นพี่วักเลยนะครับขอโทษนะพี่ใครถามครับเฮ้ยน้องก็พี่บอกแล้วไงต้องเคารพรุ่นพี่อ่ะลูกผู้ชายรู้จักปะไอพอนแอนบอกแล้วใช่ไหมไม่ชอบรออ่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะเพื่อนมีปัญหาก่อนหรอกนะรอดตัวไปใครเจอกันไปกันนะครับอ๋อเธอแล้วว่าไปย้ายคณะกันปะจะดีเหรอถ้าเธอดูดิเรียนขึ้นปีสองไปเป็นแบบเนี้ยเธอเอาเหรอเราไม่เอาอะแต่ว่าเราไม่อยากเป็นอะสวัสดีครับน้องๆที่ชื่อสตริตนะครับยินดีต้อนรับสู่คณะนิเทศศาสตร์นะครับคณะของเราสาขาภาพยนตร์นะครับเราเข้าสู่พิธีกันเลยละกันนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์โทนี่ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนชื่ออาจารย์โทนี่นะครับเป็นอาจารย์ของคณะนิเทศสาขาภาพยนตร์นะครับช่วงนี้ก็มีการรับน้องถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาอาจารย์ได้นะแต่สมมุติว่าถ้ามีใครแกล้งถ้าสามารถบอกอาจารย์ได้นะครับวันนี้อาจารย์รุ่นของที่นี่รู้ไหมครับกฎของเด็กใหม่มีอะไรบ้างข้อแรกเด็กใหม่ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย2เชื่อฟังรุ่นพี่และ3ทุกครั้งที่พี่เรียกประชุมเนี่ยต้องมาให้ไวต้องมาให้ครบวันนี้พี่ยังเห็นน้องๆบางคนมาสายอยู่เลยแต่พี่ก็ไม่โทษน้องๆ นะครับเพราะบางทีมันก็มีไอ้รุ่นพี่บางคนเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องใช่ไหมสถิตครับหวังว่าครั้งหน้าเนี่ยที่พี่เรียกเนี่ยจะไม่มาสายอีกนะครับได้เลยค่ะไปไหนครับ
เชิญครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่แมนนะครับนี่พี่เจครับนี่พี่พลครับที่นี่มีใครซิ่วบ้างครับเฮ้ยไอ้แว่นน่ะซิ่วมาหรือเปล่าเฮ้ยใช่เปล่าที่นี่อ่ะเขาต้องเคารพรุ่นพี่นะครับห้ามโกหกรุ่นพี่เฮ้ยเราชื่ออะไรอ่ะครับแล้วทำไมใส่รองเท้าแตะมาตลกมันตลกกันมากครับตลกไหมครับไม่ค่ะเห็นไหมครับว่ามันไม่ตลกทำไมมาสายปั่นจักรยานแกล้งผมครับครับนี่อายุเท่าไหร่กันแล้วครับเนี่ยเล่นกันเป็นเด็กๆไปได้ตอบครับ19ครับ19ค่ะครับเองอายุเท่าไหร่19ครับชื่ออะไรอ่ะเราชื่อหลังค่ะใครถามอยู่เงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเห็นป่ะสถิตจัดการดิอยากก้าวร้าวชื่อข้าวโพดค่ะเร็วครับหยวนครับ3คนนี้พี่จะจำชื่อไว้นะครับถ้าครั้งหน้ายังมาสายอีกพี่จะทำโทษหมดเนี่ยขอโทษเพื่อนๆ เองก็แล้วกันที่ทำให้ต้องกลับบ้านช้ากันหมดเนี่ยแล้วเจอกันนะครับน้องๆค่ะเจอกันแน่นอนโทษนะแกพวกคุณอ่ะยังเป็นเด็กเป็นเล็กแสนแบ้เบาะนักที่นี่อ่ะจะสอนให้พวกคุณเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องฟังรุ่นพี่ให้เปรียบประหนึ่งเป็นบิดามารดาของคุณนะครับมันไม่เกินไปหน่อยวะมึงพูดเสมือนมึงคลอดเข้ามาอย่างนั้นน่ะเขาแก่กว่าเขาแค่ปีเดียวเองนะเว้ยไม่เป็นไรหรอกปีที่แล้วมันหนักกว่านี้อีกไม่ให้รับครับต้องขนาดนั้นเลยพี่ขนาดนั้นเหรอครับมันเป็นกฎของผมครับจอร์จทำไมไม่รับสายพี่อะเรื่องรับน้องเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราดีกว่านะครับครับพวกผมทำหน้าที่ของผมได้เต็มที่แล้วครับถ้าพี่มีอย่างอื่นไปทำไปทำเถอะครับเฮ้ยเราชื่ออะไรอ่ะจากัวครับจากัวนี่เป็นรถป่าวะฮะครับเออหิวน้ำไหมครับไม่ไม่ครับอันนี้ชื่ออะไรอ่ะครับชื่อระรันรอนโอ้โหชื่อเพราะนะครับชื่อแบบน้อยๆหน่อยพวกเด็กผู้ชายมันมองไม่ดีแล้วเนี่ยอาทิตย์กลับไปได้แล้วไปกลับไปเล่นเกมไปคนลึกฐานเนี่ยดำขนาดเนี้ยมีแฟนยังไงมีแฟนผมไม่ใช่พี่ถามเขาด้วยถามเขาด้วยมั่วแล้วเบิร์ดูมาแล้วสายเป็นรุ่นพี่อ่ะทำนี้ได้อ่ะจีบรุ่นน้องงี้อ่ะโทรศัพท์ใครครับทำไมไม่ปิดโทรศัพท์ครับไม่ให้รับครับต้องขนาดนั้นเลยพี่ขนาดนั้นเหรอครับมันเป็นกฎของผมครับครับทำไมคุณยังไม่ปิดโทรศัพท์ครับปิดโทรศัพท์ครับได้ค่ะวันนี้
ก็มาสายก็ไม่อยากรู้สาเหตุด้วยว่าทำไมขอทำโทษแล้วกันนะตามระเบียบเบิร์ดจะแป้งมาไปครับเพื่อนจอร์ดทำไมไม่รับสายพี่อ่ะพี่จะมาว่าผมอย่างเดียวมันไม่ได้พี่ไปถามพี่เขาดิพี่เขาไม่ผมรับอีกอย่างนะพี่กับผู้ชายเนี่ยตะคอแต่กับผู้หญิงเนี่ยพูดหวานหวานผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าที่เนี่ยเขาสอนให้เด็กแบ่งเป็นสองมาตรฐานใช่ไหมทุกคนใช่แล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าที่เนี่ยเขาห้ามรับโทรศัพท์ด้วยเหรอใช่ครับมันขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไงล่ะเลยไปปั่นกัน2คนจะกลับบ้านแล้วไม่ได้กลับเลยเนี่ยต้องมาแต่งน่องแต่งหน้าอะไรเนี่ยใช่เรื่องมั้ยเนี่ยไอ้เวลเลยมึงอ่ะมึงอ่ะหยุดเถียงเลย2คนอ่ะทั้งคู่แหละคุยอะไรกันเนี่ยเปล่าค่ะรู้มั้ยเนี่ยพี่กิ๊ฟเขาสั่งให้กางแขนกางขาเนี่ยอย่างนี้โอเคบินด้วยโอเคแอบขาเลยค้างไว้ค้างไว้เด็กพวกนี้มันดื้อเลยนะอย่าไปเข้าห้องน้ำนะถ้ารู้ว่าใครหนีกลับนะเรียนที่นี่ไม่สงบสุขแน่ผมมาเจียวเนี่ยไปเลยสงบไม่สงบไม่ใช่แค่เฮ้ยยี่ทำกลางทำกลางทอมเตียนคนดำก็ดำอ้วนตันหัวก็หย่อยตาก็โบปากก็ดำปากก็เหม็นยังไงเนี่ยเอางี้อย่างเงี้ยมันต้องเจอพวกพี่เราโถฟ้องพี่เจเลยโดนแน่บ้าบอให้ทำอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อยอ่ะไหนเจอไอ้ทอมเตี้ยรับมั้ยเจ๋ไม่หลับอ่ะขอโทษนะครับคือว่าเรื่องรับน้องเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราดีกว่านะครับใช่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลารับน้องเป็นหน้าที่ของพวกผมต้องดูแลครับแล้วก็ถ้าพี่สงสัยอะไรยังไงเนี่ยหลังเลิกกิจกรรมรับน้องก็เชิญมาคุยกับพวกผมได้นะครับพวกผมยินดีพี่แมนลองโทรดูไอพี่แมนเหรอไม่อยากคุยกับแม่งเลยเอาเถอะโทรไปเถอะครับพวกผมทำหน้าที่ของพวกผมได้เต็มที่แล้วครับถ้าพี่มีอย่างอื่นไปทำไปทำเถอะครับเชิญครับรุ่นน้องใช้โทรศัพท์และรุ่นพี่นี่ใช้ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะรุ่นพี่ที่ดีก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องรู้ป่ะผมมีธุระอ่ะพี่แม่ผมป่วยอ่ะถ้าแม่ผมเป็นอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบครับหลับไหมเนี่ยไม่หลับอ่ะอีกรอบดิแม่งอยู่กับหญิงชัวร์เลยอ่ะลองดูเนี่ยยิ่งรับน้องอย่างเงี้ยแม่งหน้าม่อหน้าม่ออยู่โถเหอะโดนเล่นแน่พี่แมนรับสายสิเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแม่น้องเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะมาโทษพี่ไม่ได้นะดูว่าถ้าเกิดจะไม่รับเองเดี๋ยวพี่รับให้ก็ได้สวัสดีค่ะใครโทรมาเหรอคะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เขารับน้องกันอยู่เฮ้ยรอบนี้ของแรงว่ะต้องจัดซะหน่อยละ
ตัดไปฮัลโหลนี่เมียแมนพูดค่ะไปเรียกแมนมารับโทรศัพท์สิคะบอกให้โทรมาทุก10นาทีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกล้าหือใช่ไหมคืนนี้มันนอนนอกห้องแน่ก็เรื่องใหญ่พอสมควรนะแม่งไม่เหลือหน้าแน่มหาลัยอ่ะบอกเลยแม่น้องเนี่ยดุมากเลยนะยังไงก็หาเวลาโทรกลับหาแม่ด้วยโอเคป่ะกลับบ้านจอนเห็นว่าจะได้กลับอ่ะเอ้าทำไมพวกเองยังไม่กลับบ้านอีกวะรอพี่เบิร์ดมาปล่อยอะพี่หายไปเข้าห้องน้ำก็ไม่กลับเลยเบิร์ดเอาแล้วหน้าพวกเองเป็นไรวะเนี่ยพี่กิฟต์พี่ไงเขียนหน้าผมขาสั้นๆน่ะพี่ตัวดำๆหัวหยิกๆอ่ะใช่ไหมตีอ่ะพี่ชายบริลลัมประตู2นะครับขอเป็นแลมโบแล้วกันพี่ชายเปลี่ยนใจละขอเป็นฮอส่วนตัวเลยครับไปนะไปไหนอ่ะตู2ไปทำบ้าอะไรช่วงนี้พ่อดูข่าวมันรับน้องกันเพี้ยนๆทั้งนั้นเลยมีตายด้วยเหรอวะแกอย่าไปทำใครตายนะเว้ยพ่อไม่อยากรับผิดชอบพ่อเป็นรับผิดชอบใครได้ด้วยเหรพี่มาแล้วอ่ะจำมาแล้วโอเคเป็นไงจ๊ะอ่ะนี่ของแม่ครับไปจ้าเอาไปไหนเจ๊แล้วของพ่อเนี่ยอ่ะนี่ของพ่อเออขอบใจอ่ะฟังหน่อยพ่อไม่ได้โดนอะไรมาเนี่ยเราซอนอีกแล้วใช่ไหมเจ๊เป็นไงบ้างวะที่เรียนอะช่วงนี้พ่อดูข่าวมันรับน้องกันเพี้ยนๆทั้งนั้นเลยมีตายด้วยเหรอวะแกจะไปทำใครตายนะเว้ยพ่อไม่อยากรับผิดชอบพ่อเป็นรับผิดชอบใครได้ด้วยเหรอควรตีกันอย่างนี้สิวะสมก็เป็นลูกพ่อหน่อยเว้ย
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแม่ก็สอนกันมาแบบนี้หิวข้าวยังลูกนิดหน่อยไหมนิดหน่อยครับแต่ว่าวันนี้ผมขอออกไปกินข้าวกับเพื่อนข้างนอกนะอ้าวเหรอดีเจจะไปไหนอ่ะก็เรื่องของผู้ใหญ่ครับเด็กอ่ะไม่เกี่ยวรู้ไหมรีบกลับมาเร็วๆนะมานอนเป็นเพื่อนน้องคิดถึงพี่แย่แล้วพี่เจพี่บิวกลับมานะพ่อก็ดื่มคนเดียวก็เหงาเหมือนกันนะเจพ่อไปด้วยไม่ได้หรอวะพอเลยพ่อเรื่องของวัยรุ่นเขาพ่อก็ยังวัยรุ่นอยู่นะวัยรุ่นนะวัยรุ่นกินข้าวกับแม่กับน้องอยู่บ้านเลยเดี๋ยวผมไปแต่งตัวนะครับนี่จ้ากับพ่อไปนั่งกินกับพ่อไหมลูกชายชายครับผมผลไม้เป็นไงบ้างผลไม้ไม่มีเลยครับนี่เหรอเอาหนูทำไงอ่ะก็ต้องมีนะอากงอ่ะอากงต้องการผลไม้ต้องไปหามันหน่อยนะดูทั่วแล้วครับเพราะมันไม่มีขายแล้วครับชายขับรถไปหาสิผมไปหาไปแล้วครับเตี้ยมันไม่มีจริงๆไปหาไปหามาอากงมันไม่มีผลไม้ได้ยังไงใช่แล้วๆๆไปหามาไปนะสวัสดีครับเตี้ยอาหยวนหรือทำไมเพิ่งกลับวันนี้อากงมาไม่ช่วยเดียจากห้องเลยเดี๋ยวรีบขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าไปเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยลงมาหาเตี่ยเตี่ยช่วงนี้งานเยอะอ่ะอีกอย่างวันนี้หยวนมีธุระข้างนอกเรื่องกงอ่ะเดี๋ยวหยวนไปเยี่ยมวันอื่นเองได้ปะหรือเตี่ยว่าไงโอเคอะไรวะเรื่องท้องเสียมันไม่เกี่ยวกูเลยนะเว้ยมึงอะไปกินอะไรที่อื่นมาเปล่ามึงอะทำให้กูกินทุกวันแล้วคนที่ไม่โอเคเนี่ยคนจะเป็นกูเปล่าวะกูโคตรใส่ใจในการทำอาหารกูไม่พลาดเรื่องแบบนี้หรอกจริงๆไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยมาแล้วนักศึกษาปีหนึ่งเป็นไงครับหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยดูท่าจะสนุกว่ะวันแรกเป็นไงวะโคตรสนุกเลยพี่โคตรเฟลอะแม่วันนี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะคนก็ประหลาดอะไรก็ประหลาดประหลาดที่นั่นคงไม่ประหลาดเท่าไหร่หรอกถ้ามันจะมีประหลาดตรงเว้ยแกอ้าวพี่คู่นี้เลิกนับถือนะมันขนาดนั้นเลยวะกูไม่เกี่ยวไม่เป็นไรเนี่ยฮะกูซึมๆพี่เคนค่าเทอมแม่งแพงว่ะคือวันนี้พ่อไปคุยกับอาจารย์มาอาจารย์บอกว่ามันต้องมีค่านั่นค่านี่แล้วก็ค่าทำโปรเจกต์แบบโคตรเยอะเลยอ่ะพี่โคตรคิดว่าไม่เรียนหนีเปล่าวะคิดดีย้ายเลยไปอยู่คณะเดียวกับไอพี่แมนก็ได้ใช่คิดถูกวิทย์วะเนี่ยต้องคนตีแล้วน้องกูเพิ่งเข้าเรียนนะเว้ยพี่พจน์ฟังพี่นะเรามีหน้าที่เรียนเนี่ยก็เรียนไปตั้งใจเรียนให้ดีตั้งใจเรียนให้จบไม่ต้องเอาเกียรตินิยมก็ได้ส่วนเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองป๋าเคนเดี๋ยวนี้รวยเนาะป๋ามากเปเนี่ยโอ้ที่น้องพูดเนี่ยเป็นห่วงนะเนี่ยแต่ถ้ารู้ว่ารวยแบบเนี้ยขอตังค์เพิ่มดีกว่าน้องกูเป็นไงล่ะเหมือนมึงเลยไอ้นี่พี่รู้ละไอ้ค่านู่นค่านี่ที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือค่ากล้องใช่ไหมฮะโอ้ยิ้มใหญ่เลยไอ้กล้องปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแบบนี้เนี่ยมันถ่ายงานไม่ได้ถูกปะฉันก็ซื้อใหม่มันนึกว่าอะไรไปเลือกมันเลยอยากได้รุ่นไหนบอกพี่จริงนะพูดแล้วโอ้เป็นเพราะคนรวยมึงนี่อวยน้องตลอดเลยนะก็โพดฟังพี่กล้องปัญญาอ่อนได้คนถ่ายอย่าปัญญาอ่อนพออ๋อไม่ดีอ่ะไม่เท่อ่ะพี่ถามพูดเป็นเดี๋ยวว่าปัญญาอ่อนคิดเอาเอง
มึงซื้อยาให้กูไปปวดท้องแล้วเนี่ยความผิดกูเนี่ยกูบอกไม่ใช่ความผิดกูไปไปยิ่งอยู่ยิ่งแย่มึงอ่ะไปเดี๋ยวก่อนไปขอสักภาพภาพอะไรอำลากล้องไงจะพี่เคนได้ได้กล้องใหม่มา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 แล้ว1 2 3เฮ้ยเล่นเอาดีๆดีว่าไม่เห็นหน้ากูอีกแข้งนึงอีกแข้งนึง1 2 3โอ้เสร็จหรือยังเนี่ยช้าจริงเลยโอ้โหเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนวันนี้ไปเรียนวันแรกเป็นไงบ้างก็ดีสาวๆก็สวยดีบาดเจ็บเหรอแล้วนี่ไปกับใครเนี่ยฮะก็ไปกับเพื่อนดิเราจะกลับยังไงโตแล้วก็กลับเองได้นี่คืออะไรคือตังไงขอตังขออีกแล้วขอตลอดเลยเดี๋ยวโอนให้ละกันเออแล้วก็ไปแต่งตัวรีบไปแล้วก็รีบกลับเข้าใจไหมไม่ต้องดึกมากอย่าดื่มนะรีบโอนตังนะเดี๋ยวโอนให้เร็วๆเลยรีบไปแล้วก็รีบกลับไปได้แล้วไม่มีตังกลับไม่ได้นะเดี๋ยวอย่าลืมนะมาโอนโอ้โหเอาไม่เฮ้ยอีกทีโอ้ยใกล้ไปฮึบข้ามมาแล้วเด็กๆมาเฮ้ยมานี่ๆๆมานี่เอาผ่านพี่นันทนาการจากไอ้เล็กมันฟรีโอ้ยเอามาเติมมาแบกกินกันได้เยอะกินเดี๋ยวพี่เต็มที่นะก็ไปเรียนด้วยนะโอเคครับพี่เออเออกินนี่มาก็น้ำจิ้มอ่ะพี่ปีไม่ให้ใช่เออน้ำเจมส์ป่ะอันเดียวนะเดี๋ยวน้องหมดละน้องวะเนี่ยโยนถั่วมาเดี๋ยวกูโชว์มาเอางั้นเลยเหรอเออไปได้จริงเหรอโอ้โหมาโยนอย่างงี้ทำไมเอาสาหร่ายด้วยเลยมั้ยเอาถั่วเอาถั่วเป็นพี่เหมือนกินน้อยๆเฮ้ยมึงอ่ะกินดิเฮ้ยไปกินนะคนเหรอเฮ้ยกินเฮ้ยพอดีเหรอกินเพื่อนเดียวด้วยเมียเบอร์มีที่ไหนโสดเนี่ยดูไม่มีเมียแปลว่าโสดโสดครับโสดชนคนโสดคนโสดชนหน่อยครับเออใช่ครับเจ๊ก็รู้ว่าเราอ่ะไม่รังแกเด็กหรอกถ้าเกิดมีเรื่องอะไรอ่ะเราเคลียร์กับผู้ปกครองมันดีกว่าไหมผมนี่แหละครับผู้ปกครองเขานี่น้องสาวเองครับเฮ้มันจะไงวะยังไงก็ได้ครับพี่ที่นี่ที่ของผมไหนเนี่ยพ่อครัวอะไรมันนั่งข้างนอกมันไปอีกกูสูดหายใจบ้างไม่ได้ไงพี่คะพอดีน้ำแตกอะค่ะฮะน้ำแตกใช่ค่ะน้ำแตกเดี๋ยวจะช้าน้ำอะไรนะน้ำในห้องน้ำอะค่ะท่อมันแตกโอ้พี่คิดอะไรปะเนี่ยพี่ไม่ได้คิดหรอกครับน้องพูดเนี่ยพี่คิดเลยนะขอบคุณมากครับน้องเนี่ยพี่ไปซ่อมค่ะขอบใจหมดเลยมึงก็เหมือนกันอะเป็นไงร้านดีหาซ่อมเลยทีนี้เสียตังค์อีกมึงไปซ่อมดิแซ่บเล็กเขาเกาจริงๆวันอย่างนี้ไม่แน่หรอวะเนี่ยบอกเลยนะที่นี้สุดยอดแหลมมากบ้าขอบคุณครับขอบคุณเด้อนี่เลยนี่เล่นใหญ่
เสียงเสียงท่านหลอกสั่งสั่งสั่งไม่ใช่ใครเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเบียร์ไปไปไปพอดีดีเอ้ยเรื่องที่ให้จัดการอย่าลืมด้วยแล้วกันย้ายเป็นอย่างคราวที่แล้วนะเว้ยน้ำแข็งน้ำแข็งไอ้เบียร์ดิเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะเลิกประจบประแจงแล้วทีวะเนี่ยไอ้จันเบียร์ดิกูรำคาญเธอไปโตไปเล่นไปเล่นไอ้น้องน้องน้องเราอะเฮ้ยมาช่วยพี่หน่อยฝากไปเติมน้ำแข็งหน่อยไปนั่นลูกค้าเขาคนเขามากินเหล้าไม่ใช่เด็กเสิร์ฟอันนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันเดี๋ยวไอ้เฮียให้ผมเฮียได้ไหมมึงอะไปเอามาเลยไปเอาน้ำแข็งมึงไปเอาน้ำแข็งเจมีอะไรมึงลุยนะเว้ยรักนะเนี่ยเด้อแต่ไปมึงคนเดียวเหรอครับอีเราพูดด้วยพูดกันหน่อยดิแล้วคนเดียวเหรอครับเฮ้ยไหนอ่ะไปเลยในหัวอาหารตาคอยมีอะไรที่ดูอยู่แล้วเนี่ยแม่งเสียงดังโวยวายว่ะนี่มีมารยาทเหรอจริงลองถามมันดิรู้จักล้มทั้งยืนป่ะโอ้ยนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นร้านพี่เคนนะตบฟั่มไปแล้วโอ้ยเก่งเก่งมันก็อยู่กับมึงไปดิสนใจเขาทำไมเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าไปทำอะไรอ่ะเรื่องของผมดิเออโดนเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วถ้าผมกลับมานะถ้าใครไม่หมดเบิ้ล2นะครับเออเข้าจะว่ามึงอ่ะแต่ขอแข็งดึงดึงดึงแต่ผมมาเฮ้ยกูไปด้วยครับเพียไปครับเพียอย่าไปไหนเอ้าจะไปเขี้ยวเรื่องของกูหัวโอ้ยผมไม่เอาพี่เฮ้ยมองอะไรอ่ะผมไม่เล็กนะครับเพื่อนเล่นเฮ้ยแค่ถามชื่อวะล้างมือฮะเฮ้ยไม่นิ่งอ่ะเฮ้ยเจี๊ยบเจี๊ยบไม่นิ่งอ่ะเฮ้ยเป็นไรเนี่ยไม่นิ่งอ่ะขอบคุณครับมามาแอนยังเอาซ้อนซ้อนซ้อนเฮียครับเฮ้ยเสียงดังแสบแก้วหูไปนั่งนู่นเลยไป
ไปนั่งนู่นเลยไปนั่งนู่นบอกกี่ทีวะคุยเสียงเบาๆพูดเบาๆหูจะแตกหูไม่ได้หูหนวกนะเว้ยโอ้โหโทษนะพี่ที่นี่มันที่สาธารณะรบกวนพี่ลดเสียงหน่อยคนอื่นเขารำคาญกันเดี๋ยวนะคนอื่นไหนพี่เห็นว่ามีแต่โต๊ะน้องอยู่โต๊ะเดียวในร้านเนี่ยคนอื่นเขากลับไปหมดแล้วไงก็พอเขารำคาญพวกพี่ไงรำคาญเอาเป็นว่าถ้าเกิดเสียงมันดังเกินไปเดี๋ยวพี่เลี้ยงโต๊ะน้องทั้งโต๊ะเองแล้วกันเก็บตังค์ไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพี่เหอะมาคารวะต้องหลีกเฮ้ยฮะจ่ายไหมแฟนซื้อให้หรอเย้ซื้อให้นอนเส้นเหรอท้องอ้าวเจเห็นนั่งอยู่ตั้งนานนี่ไม่คิดจะมาทักมาทายกันหน่อยอ่ะผมขอพี่นี่น้องผมเองคงมีอะไรเข้าใจผิดกันเจก็รู้ว่าเราอ่ะไม่รังแกเด็กหรอกถ้าเกิดมีเรื่องอะไรอ่ะเราเคลียร์กับผู้ปกครองมันดีกว่าเว้ยผมนี่แหละครับผู้ปกครองเขาที่น้องสาวผมเองครับผู้ปกครองเหรอน้องสาวเหรอแล้วไม่หัดสั่งสอนน้องตัวเองบ้างอ่ะไม่ไปยุ่งโต๊ะชาวบ้านเขาอ๋อที่นี่ร้านผมครับแต่ลูกค้ามาก่อนเว้ยแต่ลูกค้าแบบนี้เนี่ยผมไม่ต้อนรับครับเฮ้ยมันจะไงวะยังไงก็ได้ครับพี่ที่นี่ที่ของผม